สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับอพิโซดนี้นะคะมีท่านใดที่ดูละครจีนเรื่องพรมลิขิตรักพันธนาการอยู่บ้างเอ่ยนะคะสำหรับเรื่องนี้นำแสดงโดยพระเอกก็คือคุณหมาเทียนวีนะคะส่วนนางเอกก็คือคุณแองเจล่าเบบี้นั่นเองค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะหวานมีนะคะความคิดเห็นของนักวิจารณ์คนดังอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาชื่อว่าเฉินหยวนค่ะก็ค้ำวอร์ดอยู่ในวงการของบล็อกเกอร์จีนนะคะซึ่งปกตินั้นหวานเข้าไปอ่านนะคะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรีวิวซีรีส์ได้ดุเดือดมากๆเลยนะคะอย่างเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะหวานก็เลยยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าเขานั้นมีความคิดเห็นค่อนข้างจะเป็นทางด้านที่แบบว่าเรียกได้ว่าแข็งกร้าวมากๆเลยค่ะส่วนเพื่อนๆนะคะที่เราต้องไปดูนะคะสำหรับเรื่องนี้พรมลิขิตรักพันธนาการแล้วเราค่อยตัดสินนะคะเพราะหวานรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมันก็เกินไปเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูคาแรคเตอร์ของเขาในการรีวิวนะคะซีรีส์จีนกันค่ะนี่ก็คือบล็อกเกอร์ที่ชื่อว่าเฉินหยวนนะคะเขานะคะก็ขึ้นต้นไว้เลยว่าเนี่ยไอ้เรื่องนี้นะคะก็คือจะให้ผู้ชมนั้นเอาชนะหายนะในละครเรื่องนี้ด้วยตนเองใช่ไหมนะคะก็เขานะคะเริ่มต้นบทความของเขานะคะอันนี้เขียนเมื่อวันที่2นะคะวันที่2เลยในช่วงของ5 ทุ่ม 42 นาทีประเทศจีนนะคะเขาก็เพิ่งจะดูไปนะคะเขาบอกว่าเขาดูแค่2ตอนครึ่งแล้วเขานั้นก็ไม่สามารถจะดูต่อมันได้อีกนะคะสำหรับคนที่หาว่าเขานั้นนะคะเป็นนักวิจารณ์ละครที่มักจะบอกว่าละครไม่ดีเนี่ยก็อย่าได้มาอ่านเรื่องราวที่เขาเขียนมากนักนะคะเขาบอกแล้วก็การที่มาบอกว่าเขานั้นชอบวิพากษ์วิจารณ์นะคะการแสดงของนักแสดงไม่ดีแล้วก็ชอบพูดถึงเรื่องราวผิดศีลธรรมลับหลังของพวกดาราอะไรแบบนี้นะคะถ้าไม่ชอบก็ให้ก้าวผ่านเขาไปได้เลยค่ะโอ้เริ่มต้นมาก็แบบนี้เลยนะคะสำหรับบล็อกเกอร์คุณเฉินหยวนท่านนี้ค่ะเอาละค่ะเขาก็พูดต่อไปนะคะคือเขียนมาเป็นบทความว่าเนี่ยเรื่องนี้มันปล่อยออกมา6ตอนนะคะสำหรับพรมลิขิตรักพันธนาการอันนี้ชื่อไทยนะจ๊ะอ่ะเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาดูไปได้แค่2ตอนครึ่งนะคะแล้วเขานั้นก็ไม่สามารถจะดูมันต่อได้อีกเพราะว่าถ้าเขานั้นดูต่อไปอีกเขาจะต้องสูญเสียมารยาทที่ดีบางอย่างไปจริงๆนะคะเพราะว่าเขานั้นดูแล้วไม่อินค่ะเขาไม่คิดว่าพระเอกและนางเอกในละครนะคะจะก้าวข้ามหายนะได้นะคะแล้วก็ตัวเขาเองก็คิดว่าเนี่ยถ้าตัวเขาเป็นพระเอกนะคะแล้วก็ได้ไปเล่นบทอย่างนี้คือมีตัวละครแบบพระเอกจริงอยู่ในละครเนี่ยเขาก็คงเหมือนกับว่าผู้ชมก็คงขี้เกียจที่จะดูเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องผ่านหายนะนะคะก็ปล่อยให้ตายไปเลยก็ได้ไม่ต้องมาสู้กันเพื่อที่จะได้มาครองคู่กันในชาติต่อไปอะไรแบบนี้ไม่ต้องมีนะคะโอ้ยแรงมากเลยค่ะคุณเฉินหยวนนะคะอ่ะเรามาดูมุมมองของเขานะคะเขาบอกว่า1ค่ะไอพอดนะคะพอดละครเนี่ยมันค่าพระรองมากๆเลยนะคะรวมทั้งทักษะการแสดงของนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้นะคะก็เท่ากับค่าผู้ชมที่ชมละครเรื่องนี้อยู่นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีนิยายต้นฉบับอยู่นะคะชื่อเดียวกันค่ะแล้วก็ถูกนำมาสร้างนะคะมันบอกเรื่องราวของจางอินอินซึ่งเป็นสิทธิพี่ผู้สดใสแล้วก็ร่าเริงแล้วก็รักอิสระนะคะแห่งฉีฉวนซึ่งเป็นสำนักศึกษาเซียนเนี่ยแหละค่ะจากนั้นนางก็ลงจากภูเขาไปเพื่อจะไปลักพาตัวนะคะจี้รั่วเฉินผู้เป็นพระเอกนั่นแหละค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นเซียนตกสวรรค์นะคะแต่จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นเซียนจอมปลอมค่ะแต่เขามีความต้องการที่จะแบบว่าฝึกปลูกฝังนะคะความเป็นเซียนแบบเรียนพลังเซียนบ่มเพาะอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นเขาก็เลยยินยอมนะคะที่จะเข้าสู่ถนนแห่งการบ่มเพาะเพื่อความเป็นเซียนนะคะทีนี้ชื่อเสียงเนี่ยก็แบบว่าพังทลายลงนะคะในตอนต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันคือคำนี้นะคะประโยคนี้เขาหมายความว่าแทนที่จะเข้าไปแล้วนะคะแล้วเน้นไปที่การเล่าเรียนเนี่ยไม่ใช่ค่ะละครเน้นไปที่เรื่องราวของการตกหลุมรักซึ่งกันและกันของสิทธิ์พี่แล้วก็สิทธิ์น้องนะคะแล้วก็ความลับนั้นก็เริ่มเปิดเผยว่าตัวของนางเอกนั้นจะกลายเป็นสุนัขจิ้งจอกค่ะแล้วมันก็จะมีความลึกซึ้งในความรู้สึกนะคะเป็นความรักแบบซาโดมาโซคิสนั่นเองก็คือรักแต่ว่าทรมานซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วนะคะในนิยายต้นฉบับเรื่องนี้จบดีแฮปปี้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าในที่สุดแล้วพระเอกกับนางเอกนั้นสามารถที่จะอยู่ครองคู่กัน
ได้ค่ะทีนี้นะคะเขาก็บอกว่าทำไมนะคะคุณเฉินหยวนถึงบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นพล็อตละครโง่ๆการออกแบบตัวละครก็โง่ๆนะคะเขาก็ให้คำตอบว่าในตอนต้นของบทละครเนี่ยมีการแนะนำว่าผู้ที่เป็นเซียนนะคะมีการมีหน้าที่นะคะในการลาดตระเวนไปทั่วใต้ล่าค่ะแล้วก็ท่องพระคัมภีร์ข้างแม่น้ำเทียนเหอนะคะอันนี้คือตัวของพระรองนะคะเพื่อนๆที่เป็นเซียนตกสวรรค์อย่างแท้จริงนะคะเขามีต้นกำเนิดอยู่ที่ข้างแม่น้ำเทียนเหอซึ่งเป็นเขานะคะตัวเขานั้นเป็นหินมาก่อนแต่เขาได้ยินนะคะการแบบเสียงของการท่องคัมภีร์ข้างแม่น้ำเทียนเหอมาเป็นระยะเวลานานจนทำให้ก้อนหินก้อนเนี้ยบรรลุกลายเป็นเซียนขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะก็ได้มาตกหลุมรักกับชิงสือนะคะชิงสือซึ่งก็เป็นเซียนอยู่แล้วเป็นเซียนผู้หญิงนะคะตกหลุมรักกันค่ะแต่ว่าต่อมานะคะบังเอิญค่ะเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นนะคะชื่อซึ่งชิงสือนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ปกติแล้วมีหน้าที่ดูแลในการปลดปล่อยปีศาจหรือว่าปกติแล้วจะต้องเป็นผู้ดูแลไม่ให้ปีศาจนั้นถูกปลดปล่อยออกไปบนโลกค่ะแต่ว่าด้วยความที่ทำหน้าที่ไม่ดีนะคะก็เกิดมีปีศาจนะคะออกมาจากที่คุมขังได้แล้วก็คือลงไปในคือสามารถจะทำลายผนึกแล้วก็ลงไปที่โลกมนุษย์ได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยถูกลงโทษถูกลดระดับให้ไปอยู่ที่โลกมนุษย์ค่ะดังนั้นนะคะก็เลยทำให้ตัวของพระเอกนั้นก็ตามไปด้วยพอไม่อยากที่จะให้เรียกว่าพระเอกเลยเพื่อนๆองค์จะงงตัวของพระรองนะคะก็เลยลงไปด้วยเพราะว่ามีความรักกับชิงสือไงก็เลยจะลงไปแล้วก็นัดหมายกันด้วยเนาะว่าจะมาแบบพบกันนะคะในจุดไหนบ้างก็คือทางพระรองจะลงไปรับชิงสือซึ่งก็คือบทในเรื่องคุณเฉียนลู่นะคะขึ้นมาบนสวรรค์อีกครั้งหนึ่งเมื่อครบกำหนดเวลานั่นเองค่ะคือจะต้องพระรองกับทางด้านของนางรองนะคะจะต้องเป็นหน่วยแบบเซียนที่พัดพากจากกันเนี่ย99ชีวิตค่ะเพื่อนๆถึงจะได้อยู่ด้วยกันได้อีกในชีวิตที่100นะคะคำว่า99ชีวิตก็คือ99ชาติของทางด้านเฉียนลู่ที่ลงมาเกิดที่โลกมนุษย์นี่แหละค่ะทีนี้ในชีวิตที่100แล้วนะคะเนี่ยในชีวิตเนี้ยละค่ะก็คือทางด้านของพระรองก็ลงมาตามสัญญาเลยนะคะจะมารับนางฟ้าของเขาก็คือชิงสือนั้นขึ้นไปบนสวรรค์แต่ว่ามาแล้วก็คือไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าถูกทำร้ายก่อนค่ะถูกทำร้ายก่อนนะคะที่มันเป็นร้านลงเตี๊ยมเหมือนร้านภัตตาคารเนี่ยแหละค่ะที่พระเอกอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมนะคะทีนี้แม่บุญธรรมของทางด้านพระเอกนั้นก็ไปถอดไอ้จี้รูปก้อนหินสีฟ้านะคะของทางเซียนตัวจริงออกค่ะแล้วก็เอามาใส่ให้กับพระเอกของพวกเรานะคะจากนั้นชะตากรรมของพระเอกของพวกเราก็เลยต้องไปฝึกฝนนะคะเรียกได้ว่าเขาสำนักเซียนไปโดยที่เข้าใจผิดเอาง่ายๆค่ะซึ่งนะคะคุณเฉินหยวนที่เป็นผู้วิจารณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะไอ้ที่ดูเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงนะคะเหมือนกับว่าเป็นพล็อตเรื่องพล็อตละครที่เขาเห็นอยู่ได้ทั่วไปในเรื่องราวของ Chinese Ghost Story นะคะเรื่องราวผีของจีนอะไรแบบนี้โดยคุณเหนี่ยหยวนเลยเหมือนก๊อปปี้กันมาสุดๆเลยนะคะด้วยเหตุนี้นะคะก็คือตัวละครที่เหมือนกันมากๆก็คือทางด้านของหนิงช่ายเฉินนะคะซึ่งไปรับชะตากรรมของฉีเย่เซิงจินนะคะสีฉีเย่เซิงจินนั่นเองจากเรื่อง A Chinese Ghost Story นะคะเรื่องราวผีจีนที่ตอนนั้นได้คุณเหนี่ยหยวนกับคุณต้าเอสเป็นผู้แสดงนะคะเขาบอกว่าเหมือนกันเลยค่ะบรรยากาศของเรื่องก็เหมือนกันพล็อตเรื่องก็เหมือนกันมากๆเลยนะคะแล้วในเรื่องเนี่ยคือดูก็รู้เขาบอกว่าบทมันซ้ำซากแล้วก็มีความน่าเบื่อการกลับชาติมาเกิดครั้งที่แบบ99ของคนคนนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขานั้นจะจำกันไม่ได้คือจริงๆแล้วนะคะคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาจำกันได้นั่นก็คือก้อนหินนั่นแหละค่ะที่เป็นตัวแปรสำคัญนะคะก้อนหินสีฟ้านะคะเพื่อนๆแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้มันไปอยู่กับผิดคนผิดที่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในนวนิยายต้นฉบับนะคะหวานเสริมให้นะคะเรื่องนี้พระเอกของพวกเราอ่ะจริงๆแล้วเขามีแก่นความเป็นมารอยู่นะความเป็นปีศาจอยู่เพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่ฝ่ายเซียนนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะได้หินมานะคะไอ้หินสีฟ้าของเซียนตกสวรรค์นั่นน่ะยังไงเขาก็มีโอกาสที่จะได้เข้าสำนักเซียนแต่เขาก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเป็นเซียนนะคะเดี๋ยวเราก็ดูพล็อตเรื่องที่มันไปเรื่อยๆแล้วกันอ่ะกลับมาที่คุณเฉินหยวนนะคะเขาบอกว่ามันเป็นพล็อตเรื่องที่น่าเบื่อนั่นเองก็เลยทำให้เขานะคะดู
ูต่อไม่ได้เขาดูได้แค่2ตอนครึ่งเองนะคะนี่เขาก็บอกว่านะคะอย่างพระเอกนั้นนะคะมาแบกรับเรื่องราวของการละเมิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะจากของพระรองที่อยู่ๆนะคะก็แสดงเหมือนเป็นตัวละครที่ไม่ใช่เซียนนะคะสำหรับพระรองค่ะทั้งๆที่เขาเป็นเซียนตัวจริงแต่เขาเหมือนมารมากๆเลยนะคะแล้วก็เหตุผลนะคะมันก็ไม่ได้สมเหตุสมผลเลยที่แบบพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่บุญธรรมของพระเอกนะคะมาช่วยกันแบบว่าจะตีพระรองให้ตายในฉากแรกที่ได้เจอกันอะไรแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังไม่ได้มีการขี้คายเกี่ยวกับไอ้ไม้กระบองเก่าๆนะคะที่พระเอกของพวกเรานั้นใช้ต่อสู้กับพระรองในฉากแรกแล้วทีนี้ไอ้ไม้กระบองวิเศษนั้นนะคะมันก็เหมือนกับว่า เกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะมันลอยขึ้นไปแล้วก็ไปตกอยู่ที่โคมไฟนะคะโคมเทียนด้านบนนะคะแต่ว่ามันอยู่ตรงหัวของพระรองพอดีมันก็เลยทำให้เกิดพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้พระรองนั้นปวดหัวสุดๆนะคะแล้วจากนั้นนะคะไอ้ตัวที่เป็นเหมือนชังกะเลียเนี่ยนะคะมันก็ตกลงมานะคะทุบหัวของพระรองค่ะแล้วพระรองก็ตายทันทีเลยนะคะโอ้โหจริงๆแล้วนะคะคุณเฉินหยวนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าระดับของพระเอกนะคะก็คือคุณหมาเทียนอี้เนี่ยเขาคิดไม่ถึงจริงๆว่าจะมารับเล่นนะคะไอละครเรื่องนี้เพราะว่าพล็อตนั้นก็ไม่ได้เด่นอะไรเลยนะคะไม่คิดว่าคุณหมาเทียนอี้นั้นจะกล้ารับละครเรื่องนี้ค่ะสำหรับนักแสดงนำชายนั้นนะคะก็คือพระเอกเนี่ยการจากการที่คุณเฉินหยวนผู้เป็นบล็อกเกอร์ที่เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์นะบทความนี้นะคะเขาบอกว่าวิเคราะห์จากบุคลิกแล้วนะคะเขานั้นนะคะมีความเป็นอันตพาลมากกว่านะคะเพราะว่าความสามารถในการแสดงในการที่เป็นคนเจ้าเล่ห์กันเอาตัวรอดเนี่ยมีเก่งมากๆสำหรับคุณหมาเทียนวีค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคือเขาทำทุกอย่างที่ทำไปในช่วงที่เขาอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมนั้นนะคะก็เห็นถึงความไม่รู้สึกผิดใดๆเลยสำหรับในตัวของคุณหมาเทียนวีที่แสดงออกมานะคะแล้วก็มีแถมแอบดีใจอีกด้วยค่ะที่ความฝันในการจะได้เข้าไปบ่มเพาะพลังเซียนของเขานั้นมีโอกาสที่เป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่บทของพระเอกมันเป็นบทของอันตพาลที่หมาเทียนอีก็เล่นได้ดีนะคะแล้วในเรื่องเริ่มต้นคือเขาก็เป็นเด็กกำพร้าที่ได้รับการช่วยเหลือจากสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เปิดร้านขายของเรียกได้ว่าขายทุกอย่างนะคะมีทั้งภัตตาคารอาหารแล้วก็มีโรงเตรียมด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าขายพวกน้ำชาโรงน้ำชาอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะอยู่ในทะเลทรายแล้วก็รับเลี้ยงเขาไว้เป็นบุตรบุญธรรมนะคะทั้งคู่นั้นก็โอเคกับเขาเช่นกันแต่เนื่องจากว่าเขานั้นเปิดร้านขายของชำนะคะการศึกษาของครอบครัวก็จึงไม่มีนั่นแหละค่ะเป็นคนที่ขาดการศึกษานะคะดังนั้นนะคะการที่เขารู้วิชาของการเหาะนะคะการที่หลบหลีกอะไรพวกนี้หลบหลีกสัตว์ตาวุธต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็เว่อร์เว่อร์เกินไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะความรู้สึกความสมจริงนะคะอารมณ์แบบสามมิติของพระเอกที่เติบโตมาจากแบบครอบครัวที่เรียกได้ว่าชั้นต่ำนะคะเติบโตมาอย่างอันตพาลแล้วก็เป็นจอมโกหกด้วยนะคะก็ถือได้ว่านะคะเขานั้นก็เป็นมนุษย์ซึ่งไม่น่าจะเป็นพระเอกแต่อย่างไรก็ตามเขาก็บอกว่านะคะการแสดงของคุณหมาเทียนอี้นั้นมันยอดเยี่ยมมากค่ะคุณเฉินหยวนชมแล้วนะคะชมคุณหมาเทียนอี้ว่าแสดงได้ยอดเยี่ยมแต่เพื่อนๆจำประโยคก่อนหน้านี้ได้ไหมคะเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าคุณหมาเทียนอี้จะรับแสดงละครเรื่องนี้นะคะเอาค่ะจากนั้นเขาก็เขียนไปว่านะคะคือคุณหมาเทียนอี้นั้นนะคะเขาเป็นคนที่ไฮเปอร์แอคทีฟอยู่แล้วค่ะดังนั้นนะคะจากในเนื้อเรื่องเนี่ยทำให้เขานั้นเป็นตัวละครที่มีความแอคทีฟอยู่มากๆอยู่คนเดียวนะคะเห็นได้จากสายตาแล้วก็การแสดงของเขาซึ่งมันก็ไม่แมทนะคะมันไม่เท่ากับความกระตือรือร้นแล้วก็ความแอคทีฟของดาราท่านอื่นๆนะคะก็คือเขาแอคทีฟที่สุดสำหรับพระเอกค่ะเอาง่ายๆแล้วเวลาที่เขายิ้มนะคะเขามักจะยิ้มทำใบหน้าแบบยิ้มโง่ๆนะคะซึ่งก็ทำให้คุณเฉินหยวนที่ดูอยู่หน้าจอนะคะเขาบอกว่าโอ้โหดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมืดมนแล้วก็ไม่สามารถที่จะอดกั้นอีกต่อไปแล้วนะคะเอ๊ะมันเป็นยังไง
เออแต่ละหวานดูแล้วนะเรื่องนี้6ตอนนะคะหวานว่าคุณหมาเทียนอี้เขายิ้มมันก็ยิ้มตลกตลกอ่ะยิ้มสไตล์คุณหลินเจียหลุนเลยนะคะเป็นผู้ชายที่ไม่ยิ้มจะดีกว่านะไม่ยิ้มแล้วจะเท่ๆนะคะแต่ยิ้มแล้วมันจะมีความน่ารักแบบประหลาดประหลาดเนาะเออไม่รู้เหมือนกันว่าคุณเฉินหยวนเขามองไปในแง่ไหนนะคะแต่เขาบอกว่าเขาเห็นคุณไอเนี่ยหมาเทียนอี้ยิ้มแล้วเขาแทบจะดูต่อไม่ได้เลยค่ะเพื่อนเอาล่ะแล้วทีนี้นะคะในฉากที่เขาไปอยู่นะคะตกไอ้ที่เขาตามสิทธิ์พี่ไปสิทธิ์พี่ได้ถูกลงโทษไปอยู่ในหลุมลึกๆนะคะในถ้ำแห่งหนึ่งเขาไปแล้วเขาก็แบบเริ่มไปจับมือนางเอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แสดงถึงการแบบต้องการมีครอบครัวขึ้นมามีความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันโอ้โหคุณหมาเทียนอี้นะคะก็แสดงออกมาทางสีหน้าท่าทางได้ดีนะคะซึ่งคุณเฉินหยวนบอกว่ามันเป็นการแสดงออกแบบคนที่เป็นเพลย์บอยเลยอะไรอย่างนี้นะคะแก๊งทำเป็นหมูไปกินเสืออะไรแบบนี้ละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เหมือนกับว่าคุณหมาเทียนอี้นั้นแสดงบทออกไปทางด้านของตัวโกงหรืออันตรพาลอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าที่จะเป็นพระเอกนะคะถ้าแปลความจากที่คำพูดของทางคุณเฉินหยวนในการวิพากษ์วิจารณ์นะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะมาถึงคุณแองเจล่าเบบี้บ้างนะคะคุณเฉินหยวนนี่โอ้โหวิจารณ์ไว้แรงค่ะเขาบอกว่าคุณแองเจล่าเบบี้นั้นไม่เหมาะกับบทบาทนี้เลยนะคะแล้วก็แม้ว่าเธอนั้นจะไม่มีผลงานชิ้นเอกในวงการโทรทัศน์เลยนะตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะเธอนั้นก็ผ่านนะคะละครมาหลายๆเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นจีนแนวปัจจุบันหรือว่าจีนคอสตูมโบราณนะคะซึ่งเรื่องราวของการแสดงสีหน้าแล้วก็แววตาของเธอนั้นเนี่ยก็ยังคงดูแบบว่ามีความเรียบง่ายแล้วก็แสดงถึงความน่ารักออกมาค่ะซึ่งมันยังไม่ใช่ตัวละครอย่างแท้จริงของตัวละครที่เป็นอิงอ่ะนะคะโอ้อันนี้หรออันนี้หวานว่าจางอินที่เธอเล่นนะคะเป็นสิทธิ์พี่ที่มีความสดใสแล้วก็เป็นสาวน้อยที่มีความคิดที่ค่อนข้างจะไร้เดียงสามากๆเลยนะคะซึ่งอันนี้คือความคิดเห็นของหวานนะคะหวานว่าโอเคแต่ว่าคุณเฉินหยวนเขาบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบนะคะฝีมือการแสดงของแองเจล่าเบบี้นะคะกับทางหมาเทียนอี้แล้วเนี่ยมันคนละระดับกันเลยนะคะซึ่งไม่แมทช์กันเขาบอกว่าความสามารถในการแสดงของสองคนนี้นะคะไม่อยู่ในระดับเดียวกันนั่นเองค่ะทั้งที่นะคะบทของตัวละครของคุณแองเจล่าเบบี้เนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเล่นออกมาได้ดีกว่านี้ค่ะนั่นนะคะอาจจะเป็นเพราะปัญหาของการตีความของคุณแองเจล่าเบบี้จากบทของตัวละครที่ได้รับนั้นนะตีไม่แตกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันก็เหมือนกับว่าเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับการอ่านแบบว่าบทโดยที่เหมือนกับลำไส้ใหญ่บทบางลำไส้เล็กอันนี้เป็นสำนวนจีนรู้ป่าวจ้าโอ้มีเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เก่งสำนวนจีนนะคะเดี๋ยวอธิบายให้หวานฟังหน่อยว่าคือการที่อ่านแล้วตีบทไม่แตกนะคะมันเป็นเหมือนกับลำไส้ใหญ่บทบางลำไส้เล็กเนี่ยมันแปลความว่าอย่างไรนะคะแต่ว่ามันเป็นสุภาษิตหรือเปล่าจ๊ะเอาเป็นว่านะคะเขามีความรู้สึกไม่เห็นด้วยที่คุณแองเจล่าเบบี้นะคะรับบทของบทเนี้ยเพราะว่าเธอนั้นนะคะยังแสดงสีหน้าแววตาแล้วก็การแสดงนั้นยังไม่ใช่จางอิงอิงนั่นเองค่ะและการใช้ฟิลเตอร์ช่วยนะคะมากเกินไปของนางเอกเนี่ยคือมันทำให้เห็นถึงความแตกต่างเลยพอนางเอกปรากฏตัวออกมานะคะจะต้องมีการเปิดฟิลเตอร์ขนาดใหญ่ตามไปด้วยนะคะโอ้โหอันนี้ก็แรงอยู่นะคะคุณเฉินหยวนนี้ปากแจ๋วมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่ดู CG แล้วเนี่ยเขารู้เลยว่าเรื่องนี้มาจากค่ายไหนนะคะคือเขาก็ยกตัวอย่างว่าจะเป็นโยคูหรือไอฉีอีซึ่งเขาแน่นอนว่านะคะมั่นใจมากๆว่า CG แบบนี้คือ CG ของไอฉีอีนะคะโอ้คุณเฉินหยวนขนาดนั้นเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นแค่ท่านบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะคะคุณเฉินหยวนนั่นเองซึ่งปกติแล้วนะคะเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ละครนะคะหรือว่าซีรีส์จีนค่อนข้างจะดุเดือดอยู่แล้วสำหรับท่านนี้นะคะหวานก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะแต่เขาก็มีชมเนาะเขาก็ชมคุณหมาเทียนอี้ว่าการแสดงดีนะคะแต่ว่าไม่เหมาะกับบทนั่นเองเขาว่าเหมาะที่จะไปแสดงบทที่เป็นแบบอันตรพาลเจ้าเล่ห์เป็นพระเอกในแนวเจ้าเล่ห์มากกว่าที่จะมาเป็นเซียนอะไรแบบนี้นะคะมันก็แล้วแต่เนาะเขาจะมองยังไงมันก็ต้องดู
ูละครก่อนปะและการที่เขาบอกแค่ว่าแบบมันออนแอร์6ตอนแต่เขาดูมา2ตอนครึ่งนะคะแล้วเขาไปต่อไม่ได้แล้วเขาก็มาวิพากษ์วิจารณ์เยอะๆขนาดนี้มันก็ถือว่าไม่ค่อยยุติธรรมกับนักแสดงแล้วก็ทีมงานเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าได้ดูถ้าเขาได้ดูไปนะคะ6ตอนยาวๆแล้วก็มาเขียนอะไรแบบนี้ก็ยังจะดูดีกว่านี้อ่ะหวานว่าเนาะอ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปดูกันเนาะหวานดูไปแล้ว6ตอนหวานว่าเรื่องนี้นะคะดูชิลๆดูได้สบายๆค่ะแล้วก็ฝีมือการแสดงของคุณแองเจล่าเบบี้นะคะมีความพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากนะคะเพื่อนๆแต่ถามว่าดียอดเยี่ยมเลยไหมเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่ามีการพัฒนานะคะแล้วก็เส้นลายของศิลปะการต่อสู้นะคะรวมทั้งความผสมผสานกันอย่างดีกับ CG เนี่ยก็ถือได้ว่าพัฒนาขึ้นอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็สายตาที่มีความทุกข์ทรมานจากการถูกฝังลากลึกปีศาจเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็แสดงออกมาได้ดีนะคะแล้วก็กระอักเลือดอะไรก็ดูว่าเจ็บจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะคะอย่าลืมดูกันแล้วก็คิดเห็นเป็นประการใดก็อย่าลืมมาแชร์นะคะความคิดเห็นพูดคุยกับแอดหวานไปด้วยสำหรับเรื่องนี้นะคะพรหมลิขิตรักพันธนาการค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ